สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับผมเช้านี้นะครับผมจะมารีวิวหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับเ h ย s on อนเดือนนานะเป็นหนังฝรั่งที่จะดีไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับผมจะเล่าเนื้อเรื่องย่อตามตัวอย่างของหนังนะครับแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สําคัญนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ฮะ จะพูดถึงสองสามีภรรยาข้าวใหม่ปรามันนะครับที่ไปฮันนีมูนกันคือแกวการะด,ดนะฮะเป็นเศรษฐีนีผู้ร่ำรวยทรัพย์สินนะฮะสามารถเลี้ยงดูคนเนี่ยได้ละร้อยคนเลยนะครับผมรอบๆตัวเธอเนี่ยหวังเอาเงินหรือว่าหวังอะไรเนี่ยในหนังเขาจะเฉลยนะครับผมส่วนสามีของเธอเนี่ยผัวนะฮะเป็นพระเอกนําแสดงโดยอาร์มี่แฮมเมอร์นะฮะเขาเนี่ยมาตก ถังเข้าสารนะครับได้มีรวยเนี่ยแล้วก็มันจะมีอ่าเขาเรียกความรู้สึกหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแบบไหนเนี่ยในหนังเขาจะพูดถึงแล้วก็ค่อยๆเฉลยไปนะครับผมก็มจะมีตัวละครที่สําคัญอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นตัวของเมียเก่านะครับผมของพระเอกนี่แหละที่เข้ามาเนี่ยมีความสลรับซับซ้อนไม่รู้วัตถุประสงค์ เ้าหมายที่แท้จริงว่าเธอจะมาก่อความวุ่นวายหรือมาแสดงความยินดีหรือมาล่ำลาครั้งสุดท้ายหรือจะมาทำอย่างอื่นเนี่ยไม่มีใครรู้นะฮะจนตอนจบของหนังเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้นะครับผมเลนออนเดือนนานะฮะมีฉากที่โดดเด่นก็คือถ่ายที่อียิปต์ในบางส่วนนะครับผมโอล์เคชั่นเหมือนกับมัมมี่นะฮะเห็นอียิปต์เห็นบีระมิดต,ต่าง เยอะแล้วก็อีกส่สวนที่สําคัญที่สุดคือบนเรือนะครับผมเรือสาํารานกลางแม่น้ํานายเนี่ยสวยงามนะครับผมในหนังถ้าเกิดใครอยากดูเรือง,งามๆได้บรรยากาศความหรูเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับทีนี้นะฮะจะมาเข้ารีวิวกันเลยนะครับผมแบบกระชับตามสไตล์ของผมเช่นเคยนะครับด้านที่หนึ่งนะฮะจะเป็นด้านของคุณภาพงานสร้างนะครับเรื่องนี้นะครับคุณภาพงานสร้างเนี่ยดี ยังรักษามาตรฐานแบบภาคแรกไว้ได้นะฮะที่เป็นโมลโอเรียนเอ็กเพรสนะครับผมบนรถไฟด่วนเอ็กเพรสแล้วผมมองว่าอาจจะดีกว่าด้วยฮะได้ทุนสร้างมากกว่าอีกนะครับผมตรงนี้โอร์ชั่นต่างๆเนี่ยบางซีนเนี่ยถ่ายที่อียิปต์แล้วก็เช้ c ซีจีแต่งนะครับผมแล้วก็มีเรือจริงๆนะเรือสำรานเนี่ยตกแต่งอย่างดีเลยงานลงทุนนะครับผมบนเรือ เรือกลางแม่น้ำนานเนี่ยเป็นงานลงทุนเลยแล้วก็คอสตูมทรงผมฮาสิง่งของต่างมาใส่เนี่ยละเมียดดีทีเดียวเลยต้านภาพปกติเสียงปกตินะฮะที่ผมชอบเนี่ยผมชอบโปรดักชั่นนะครับเรือนี่แหละได้ใจผมมาเยอะนะฮะเรือบนแม่น้ำนานนยนะ่าส่วนที่อียิมเนี่ยถ่ายเนี่ยก็ดีนะฮะผมอ้มนี่ถ,นนะะนถึงพวกมัมมี่อะไรเงี้ยนะได้เลย สองตันกะความสมเหตุสมผลของบทเฉยๆคือการเล่าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยมันคล้ายกับภาคแรกมากเลยนะครับผมคนดูจับทางได้นะไม่ต่างกันเลยอ่ะความสดมันหายไปความตื่นเต้นความน่าติดตามเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับผมมันแค่มีความต่างกันแค่เรื่องของโลเคชั่นอุลชั่นแค่นั้นแหละครับผมตรงบทเนี่ยเหมือนๆกัน หาบ้าตกรตัวจริงแล้วก็ไอโปโลเนี่ยก็ต้องรู้ตอนสุดท้ายว่าคือใครนะแค่นี้เลยครับผมเฉยๆคุณภาพนักแสดงเฉยๆนะฮะปกตินะครับผมไม่มีใครโดดเด่นนะอืมแกวกาดอดเนี่ยเล่นแด้ตามมาตรฐานของเธออยู่แล้วเธอไม่ใช่เป็นดารานน้านะเธอเป็นแบบสมทบนะครับผมคนอื่นก็ปกตินะ ความสนุกตอนแนวหนังนะเรื่องนี้เฉยๆนะครับผมคือใครชอบภาคแรกอ่ะก็ต้องดูภาคนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบภาคแรกอ่ะไม่ต้องดูนะเฉยๆเหมือนกันเลยการเล่าเรื่องต่างๆนะเหมือนกันไม่แตกต่างกันถ้าเกิดอะคนที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต้องดูอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดคนดทุกๆต่อไปอ่ะผมว่า ผมไม่ประทับใจนะออกมาเนี่ยแบบปกตินะเฉยๆคุ้มค่าตั๋วนะฮะเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดคุณมาดูโปรดักชันเนี่ยแล้วก็ความสวยงามของโลเคชันต่างๆเนี่ยเรือที่ทำมาเฉพาะเลยเรื่องนี้แล้วก็โลเคชันที่อียิปต์ผู้คนบ้านเมืองต่างๆนะครับได้แน่นะครับผม ใหญ่อยู่เหมือนกันตรงนี้ลงทุนมาเยอะนะตรงนี้ถ้าเกิดเอาบทเอาความสดใหม่ตีนารลมความน่าติดตามสเสน่ห์ไม่มีนะสเสน่ห์อ่ะโดนใช้ไปภาคแรกแล้วแล้วดังละดันเอาสเสน่ห์มาใส่ในภาคสองอีกซึ่งมันยังเดิมๆอยู่มันยังไม่ได้ใช้เป็นสเสน่ห์ที่ใหม่ๆนะครับผมน่าติดตามมุมเรื่องที่มันหักมุมเนี่ยก็ไม่นะครับผม ไม่หักมุมนะหนังให้เขาคิดคนดูนะยิงไร่ชายเร็วนะครับผมเรื่องนี้จริงนะฮะญิงไ่าชายเร็วคือมันมีการสมคบคิดกันนะครับผมนะมง่ายๆมีการสมคบคิดกันเพื่อวางแผนต่างๆให้มันดูมาแยบยนต์แล้วคนดูเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เท่าทันนะครับผมแต่ข้อเสียนะฮะ ที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือว่าใน,นเรื่องเนี้สเสน่ห์ที่มันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโปโลเนี่ยคนระับมันเก่งเกินนะครับผมภาคแรกอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าภาคแรกอ่ะเราเรายังไม่รู้เหลี่ยมไม่รู้ทรงของโปโลนะมันก็อ่าคิดได้เดาได้แต่ภาคสองเนี่ยเพราะภาคแรกมันเก่งเกินแลว้วอ่ะเราต้องลดระดับนะครับผมให้โปโลอ่ะมันไม่เก่งเพราะอะไรบางอย่าง พขามีตัวละครใหม่ที่มาหาักเหลี่ยมมันได้ไงทำให้โปโลเนี่ยหุ้ยมันเพียงพ้าว่ะมันสู้ไม่ได้ว่ะมันไขป่ปริศนาไม่ออกเงี้ยคนดูเนี่ยก็ต้องลุ้นแล้วอุย้ยรอบนี้โปโลเพียงพ้าว่ะเว้ยมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งอน่ะที่มันเก่งกาจมากเลยว่ะคนดูต้องเอาใจช่วยลุ้นในโปโลไงว่ามันจะทํายังไงจะแก้ยังไงไงนะนี่แหละแต่เนี่ยไม่ใช่โปโลมันยังเหมือนเดิมเลย แล้วไม่มีใครมาทาบมันได้อย่างเงี้ยอืมนี่แหละคือจุดเสียแล้วทําให้หนังอ่ะเสน่ห์มันหายไปเยอะนะครับผมก็มีตัวละครอีกตัวสองตัวที่มาแบบท้าทายเลยนะครับผมท้าทายโบโลเลยแล้วโบโลเนี่ยเสียท่าแล้วอ่ะยังพัมบาดเจ็บสาหัสเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไอตัวละครนเนี่ยโทความไร้กาศ โชว์ความเก่งกาจให้คนดูดูว่าให้กูเจ๋งอย่างเงี้ยนันแหละแล้วมาชนกับโบโลเนี่ยนั่นแหละ,ละ,ลหละถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ได้อ่ะหนังมันจะดูมีมิติมีสเสน่ห์มากขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็สรุปภาพรวมนะครับเรื่องนี้เฉยๆนะครับผมนะที่ผมไปดูอ่ะรอบที่ผมไปดูนะก็มีคนดูเนี่ยประมาณสักยี่สิบคนได้น้อยกว่าวัน f o ร์เดอ o โรนะครับถ้าเกิดใครเรียกนะสเรื่องนี้นะครับผม ผมเลือกวันโฟ r เดอ o a โอืดแต่ถ้าเกิดดู2เรื่องได้ก็ดูไปแต่ถ้าเกิดดูได้แค่เรื่องเดียวเนี่ยดู One for เดอ road ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตามซับสไคร b ์ช่องนี้และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมแลวลืมนะครับคุณสามารถดูดูดตอน,นื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ